ไปวันนี้จะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรงที่จริงแล้วหมดปืนกับหมอโบนี่ก็สนิทกันเหมือนกันใช่ไหมครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าหมอโบเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรอ่ะก็ถ้าที่หมอโบชอบครับก็น่าจะเป็นช็อกโกแลตครับชอบมากเลยครับช็อกโกแลตเหรอครับใช่ครับคือตอนนั้นนะครับที่ผมไปเข้าป่ากับหมอโบครับแล้วผมก็เอาเป้ไปใช่ไหมครับข้างในเป้ผมก็มีของสำคัญมากแต่เขาเอาของสำคัญผมออกหมดเลยอ่ะแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตเข้าไปครับท่าทางจะชอบมากเลยช็อกโกแลตเนี่ยขนาดนั้นเลยครับใช่ครับหมอโบเขาเป็นคนแพ้ของกินนะครับเรียกง่ายๆว่าเห็นแก่กินเลยครับพี่แท้เขาโกรธนะแล้วซื้อของกินไปให้นะเขาหายโกรธเลยครับก็น่ารักดีนะครับเนี่ยเอ๊แล้วถ้าเป็นพวกอาหารล่ะครับพอจะรู้ไหมครับว่าเขาชอบร้านไหนเป็นพิเศษถ้าเรื่องร้านนะครับไม่สำคัญหรอกครับสำคัญที่แก้วน้ำไม่ใช่ครับน้ำเขียวไม่ใช่ครับหลอดไม่น้ำแข็งโอ้นี่ครบแล้วนะครับเนี่ยสำคัญที่ดริงค์ครับดริงค์ใช่ครับหมอโบชอบเป็นคนชอบดริงค์เหรอครับใช่ครับหมอโบชอบดริงค์มากเลยนะครับมีอยู่ครั้งนึงนะครับผมจำได้ว่าเขาพาผมมานั่งดริงค์จนถึงเช้าเลยครับผมว่าเขาน่าจะชอบแบบมานั่งดริงค์แล้วก็มีบรรยากาศชิลๆอะไรแบบนี้ครับเหรอครับใช่ครับโหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยหมอคิมไม่ชอบผู้หญิงที่ชอบดริงค์เหรอครับไม่ใช่ครับคือที่จริงผมก็รู้สึกว่าผู้หญิงที่ชอบดริงค์เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์เหมือนกันนะครับแต่แฟนเก่าผมเขาเป็นคนไม่ดื่มนะครับก็เลยอาจจะไม่คุ้นขอโทษนะครับหมดปืนครับพอดีเดี๋ยวผมต้องรีบเข้าไปที่โรงพยาบาลก่อนนะครับมีเคสพิเศษงั้นได้เลยครับตัวก่อนนะครับครับนี่ครับเดี๋ยวค่าอาหารเดี๋ยวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจัดการเองไว้คราวหน้าก็หมอคิมค่อยกันได้ครับคราวหน้านะครับครับผมโอเคงั้นผมขอตัวก่อนครับครับผมอร่อยไหมครับดีครับครับขอนั่งด้วยกันหน่อยครับครับผมได้ยินยืนอยู่เมื่อกี้ได้ยินคุยกันเกี่ยวกับหมอโบเรื่องอะไรครับหมอคิมเขาชอบหมอโบนี่แล้วไปสนับสนุนเขาแบบเนี้ยไม่กลัวเสียหมอโบไปเหรอกินอะไรดีไปเหอะสมหญิงเหม็นที่หน้าคนแถวเนี้ยโอ้เดี๋ยวครับอย่าเพิ่งไปครับเชื่อไหมครับว่าเราเพิ่งพูดถึงหมอโบเมื่อกี้นี่เองนะครับอายุยืนนะครับพอพูดถึงปุ๊บก็มาปั๊บเลยครับผมเอ้ยคุณไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวผมเช็คบินแล้วไปละก็ได้เชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับคุณขจรคะครับผมวันนี้มีเมนูอะไรพิเศษมาแนะนำไหมคะเมนูพิเศษใช่ไหมครับมีแน่นอนนะครับเอาเป็นของหวานไหมครับโอ้ของหวานนี่ของโปรดหมอโบเขาเลยครับใช่ไหมฮะมีอะไรบ้างครับของหวานเนี่ยก็มีช็อกโกแลตซันเดย์นะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตบราวนี่นะครับแล้วก็เป็นเค้กช็อกโกแลตนะครับหน้านุ่มมากเลยนะครับและที่สำคัญนะครับช็อกโกแลตของเราเกรดดีมากครับสั่งตรงจากอิตาลีเลยนะครับนะคุณขจรคะครับทำไมวันนี้ต้องมีช็อกโกแลตด้วยคะโบไม่อยากกินช็อกโกแลตค่ะอ้าวผมไม่รู้ก็หวดปืนเป็นคนพูดเองอะครับว่าหมอโบเป็นคนชอบทานช็อกโกแลตนะครับผิดตรงไหนนี่ไอ้หวดอีเปรี้ยวใครบอกนายฮะว่าฉันชอบกินช็อกโกแลตอะเอ้าก็คุณชอบกินไม่ใช่หรอคือพอดีตอนนี้หมอโบเขาลดความอ้วนอยู่นะคะโอ้ยน่าเสียดายเนาะกำลังคิดว่าจะเลี้ยงสักหน่อยว่าสั่งอะไรก็ได้ในร้านนี้แล้วผมก็จะจ่ายให้หมดเลยไม่เอาหรอบอกว่าไม่เอาฉันไม่กินช็อกโกแลต
คนนี้เป็นผู้หญิงเอาใจยากจริงๆเลยนะครูอาจารย์คะครับขอโกโก้ร้อนที่นึงค่ะบอกโบคะโกโก้กับช็อกโกแลตเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะคะจริงด้วยจริงเหมือนกันเลยสรุปจะรับอะไรดีครับช็อกโกแลตก็ไม่เอาโกโก้ก็ไม่เอาเอาเป็นแกงขี้เหล็กไหมครับไม่ได้ค่ะอะไรไม่ได้ที่ไม่ใช่ช็อกโกแลตหรอกป้าจ๋าเดี๋ยวขอข้าวอีกจานนะจ๊ะพอดีจะมีเพื่อนมาค่ะอะไรพี่ฮอตทำไมนั่งพี่เขินน่ะอาหารร้านนี้อร่อยมากเป็นไรพี่ฮัลโหลครับครับผมฮะผบ.เหรอครับครับผบ.อะไรนะฮะให้ผมกลับค่ายด่วนเลยครับตอนนี้คือครับ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 เฮ้ยเดี๋ยวบริการแล้วฮะไปไหนพี่ยอดผบ.โทรมาดิให้พี่กลับค่ายโดยด่วนเลยอ่ะบ้าเหรอแล้วมีจะกลับยังไงอ่ะอะไรฮะมันมีจะกลับคุณเดินกลับไปสิยอดชาต้องมาก่อนขอนั่งด้วยคนสิเอคือมิ้นพอเหอะเรารู้หมดแล้วรู้แล้วเหรอมิ้นไม่ต้องมาหลอกเอแล้วดูยังไงก็รู้ว่ามิ้นกับจ่ายอไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆอ่ะระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้แล้วมิ้นขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมเอ๋นะมิ้นโอกาสมันไม่ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นหรอกนะเหมือนจิ๊กซอตัวที่ไม่ใช่อ่ะยังไงมันก็ไม่มีวันใช่อยู่ดีเอ๋มิ้นเรารู้จักกันดีที่สุดนะลืมความทรงจำดีๆของเราไปแล้วหรอมิ้นพอเถอะเอไม่มีวันจะกลับไปเป็นแบบนั้นได้อีกแล้วเอขอโทษนะคือตอนนี้เอมีคนที่ชอบอยู่แล้วเอรอนานไหมอ่ะโทษทีนะวันนี้ยุ่งๆอ่ะไม่เป็นไรหรอกสมหญิงนั่งสิป้าค่ะเอาข้าวใหม่จานเลยนะคะขอน้ำด้วยสวัสดีค่ะเพื่อนเหรอทำไมไม่เคยเห็นหน้าเลยอ่ะเพื่อนเก่านะงั้นเดี๋ยวเราขอตัวก่อนละกันขอให้มีความสุขกับรักครั้งใหม่นะไม่อยู่ทานด้วยกันหรอคะสวัสดีครับหมอโบสวัสดีค่ะหมอคิมทำอะไรอยู่ล่ะครับทำงานเสร็จพอดีเลยค่ะคือเมื่อกี้ผมขับรถผ่านร้านหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็เลยซื้อมาฝากขอบคุณนะคะลองเปิดดูเลยสิครับค่ะช็อกโกแลต
ไม่ชอบหรอครับเปล่าค่ะเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยโบเป็นคนชอบทานช็อกโกแลตมากมากค่ะนั่นสิครับอย่างที่หมวดปืนบอกไม่ผิดเลยฮะนี่หมวดปืนเป็นคนบอกนะคะว่าโบชอบช็อกโกแลตใช่ครับผมถามตั้งนานนะครับเนี่ยกว่าจะยอมบอกอ่ะซื้ออะไรมาฝากล่ะคะอุ๊ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตอุ๊ยหมอโบไม่ทานไม่ใช่หรอคะถ้าสุหญิงขอนะว้ายฉันกินฉันต้องกินอยู่แล้วเพราะฉันเนี่ยชอบกินช็อกโกแลตมากมากชอบมากมากอืมค่ะที่จริงถ้าเผื่อไม่ชอบก็บอกตรงๆก็ได้นะครับอุ๊ยทำไมหมอคิดมันคิดอย่างนั้นล่ะคะโบเนี่ยชอบกินช็อกโกแลตมากเลยค่ะแหมไม่เห็นหมอโบทานสักชิ้นเลยนี่คะสมเด็จนั่นสิครับไม่เห็นทานเลยอ่ะโอ้ยคือใจโบค่ะอยากจะเก็บไว้ทานตอนเย็นนะคะอ๋อค่ะสงสัยจะไม่ชอบน่าเสียดายนะผมก็ลืมถามมาด้วยว่าหมอโบชอบยี่ห้ออะไรยี่ห้อนี้เลยค่ะยี่ห้อนี้แหละค่ะที่โบชอบถูกใจค่ะถูกใจงั้นก็ทานเลยครับอุ๊ยทานต้องทานอยู่แล้วค่ะแกะทานเลยค่ะมือไม้สั่นหมดเลยอยากกินกินหมดเร็วจังหมดเลยค่ะเร็วค่ะอร่อยเราจะชอบกินมากถ้างั้นทานสักชิ้นสิครับเออช่วยแกะดีจังเลยจะช่วยแกะใช่แม่สมหญิงเองก็อยากกินนะแต่ว่าเนี่ยเห็นว่าโบชอบก็เลยอืมนี่นะครับกินเลยค่ะเลยครับจริงกินให้หมดเลยก็ได้นะครับไม่รู้สิค่ะทำหมดแล้วเดี๋ยวผมซื้อมาใหม่ไม่ใช่ไม่ครับโอ้แทบจะเคี้ยวแล้วก็กลืนเลยแบบเคี้ยวนิดเดียวเองนะครับเนี่ยน่าทางจะชอบมากอร่อยมากไอ้ดินเปิ้ลไม่จริงโอ๊ยไอ้วัดบ้าเมื่อกี้เสียงอะไรแทงปลาไหล50ครั้งปฏิบัติ1จะนอนแล้วจะฟิตอีกเหรออะฮะฟิตมากเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วคุณ50ยังน้อยเกินไปใช่ไหมเพิ่มอีก50ครั้งเป็น100ครั้งปฏิบัติจะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรง